ในกรณีที่อาจจะมีความเกี่ยวพันกับบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าทางตำรวจสอบสวนกลางเรานะครับทั้งทุกคดีเลยนะครับเราคิดว่าก็เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นญาติใครหรือว่าเป็นอะไรที่ไหนยังไงอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับจะคุณจะจนจะรวยอะไรก็คือทุกคนว่าไปตามกฎหมายนะครับตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับไม่มีการแบ่งแยกว่าใครจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงใครจะเป็นนักการเมืองหรือไม่นักการเมืองนะครับทุกอย่างดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับกรณีนี้นายวรเชษฐ์เนี่ยให้การว่าตัวเองทำปืนลั่นนะครับทำปืนลั่นนะครับรถสิบล้อมาจอดหน้าบ้านนะครับให้การว่าทำปืนลั่นนะครับก็เป็นสิทธิของผู้ถูกจับกุมนะครับว่าเขาจะให้การอย่างไรนะครับแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ลงนะครับแล้วก็ในศาลฎีกาก็ลงโทษนะครับก็เชื่อว่าหน้าพยานหลักฐานก็น่าจะชัดเจนเพราะศาลท่านลงโทษนะครับจำคุก5ปีหมายจับนี้เป็นหมายจับของศาลชั้นไหนครับเป็นครับชั้นมีหมายจับปกติแล้วก็หลบหนีในชั้นศาลนะครับหลบหนีชั้นศาลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับผู้ก่อการทำความผิดใช้เทคนิคนี้ในการหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะพบว่าคดีสำคัญอย่างล่าสุดที่ไปทำที่ภาคใต้เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเขาก็หลบหนีในชั้นศาลเพราะว่าในระบบของตำรวจมันถูกจับกุมไปแล้วนะครับเขาก็หลบหนีในชั้นศาลตำรวจก็ไม่ได้ตามจึงใช้ชีวิตเปิดเผยเหมือนกับคนปกติคิดว่าตัวเองไม่มีหมายจับนะครับแต่ก็เราก็ดำเนินการติดตามทุกกระบวนการนะครับท่านครับเฉพาะนายวรเชษฐ์อย่างเดียวเนี่ยฮะครับตอนนี้มีนายวรเชษฐ์ครับที่ใช้วิธีการแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเคยไปปิดล้อมจุดคนที่ภาคใต้นะครับนั่นก็ลักษณะเดียวกันครับเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตปกติครับเปิดช่องยูทูบนะครับเปิดช่องยูทูบในเรื่องของการเกษตรอะไรนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับช่องยูทูบนะครับว่าใช้ชีวิตปกติเพราะอย่างที่ผมบอกในเมื่อตำรวจมันตรวจไม่พบเขาก็สบายใจว่าเขาพ้นจากการกระทำผิดทั้งที่ตัวเขารู้ว่าศาลน่ะมันลงทั้งสองชั้นไปแล้วนะครับเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะมีความผิดนะครับแปลว่าอันนี้เป็นหมายจับของในชั้นอุทธรณ์หลบหนีชั้นประกันเป็นของคือจะไปศาลฎีกาต่อหรือว่าอยู่ในชั้นอุทธรณ์ฮะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วเขาก็หลบหนีตอนนี้ศาลฎีกายังไม่ได้พิพากษาถูกไหมคะพิพากแล้วครับลงโทษนะจำคุก5ปีมันฎีกาแล้วไงครับค่ะหมายความว่าถ้าวันนี้จับกุมเสร็จแล้วเราก็ส่งตัวเข้าเรือนจำเลยส่งศาลเลยครับ